คุณอิสระสมชัยกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายอิสระสมชัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อวันที่16 พฤศจิกายน2563กระผมได้เดินทางไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรครับได้มีนายกฤตเพชรพลศรีอดีตผู้สมัครส.ส.เขต2จังหวัดยโสธรและก็นายสุทัศน์สองเมืองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโพศีตำบลโพไซอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรได้มาร้องเรียนต่อกระผมว่าตามที่ได้เกิดพายุโมดุลเมื่อปี2562ทำให้ราษฎรได้รับความเสียหายเดือดร้อนมากทางรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่นั่นนะครับโดยกรมปศุสัตว์ได้เอาพันเป็ดพันไก่ไปแจกและก็กรมประมงเอาพันปลาไปแจกส่วนกรมการข้าวนั้นได้ไปตกลงกับราษฎรว่าจะมอบพันข้าวให้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้รับเลยครับว่าจนเดี๋ยวนี้เก็บเกี่ยวปี63แล้วพันข้าวของกรมการข้าวก็ยังไม่ได้รับเลยไม่ทราบว่าทางการนั้นจะให้พันข้าวหรือว่าจะให้เป็นเงินสดเขาฝากให้ผมมาร้องเรียนต่อทางสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังกรมการข้าวนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่พื้นที่เดียวกันนะครับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่นั่นเข้ามาร้องเรียนต่อกับผมว่าตามที่รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนที่นั่นนะครับทำข้าวเกษตรอินทรีย์รัฐบาลสนับสนุนในการทำเกษตรอินทรีย์ไร่ละ 2,000 บาทแต่ปรากฏว่าในการพิจารณาสนับสนุนนั้นได้รับไม่ทั่วถึงคือบางหน่วยได้รับบางกลุ่มได้รับบางกลุ่มไม่ได้รับทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันอันนี้เข้าฝากร้องเรียนมาครับเรื่องที่3ครับท่านประธานครับทางพี่น้องชาวตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีฝากขอบคุณกรมชลประทานที่อนุมัติเงินงบประมาณในการก่อสร้างฝายแก้มลิงห้วยสุที่ตำบลโพไซเพื่อจะได้น้ำทำประปาให้กับพี่น้องเกษตรกรให้พี่น้องในตำบลโพไซต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณครับครับครับต่อไป